เดี๋ยวตอนนี้เข้างานก่อนเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้หลังจากเลิกงานนะคะก็ไปร้านกาแฟกันนะคะสวัสดีค่ะ Welcome to Melbourne นะคะตอนนี้อยู่กับ Miss Mook ที่ Melbourne นะคะยังต้องกลับมาใส่ Face Mask นะคะหน้ากากเพราะว่าเพิ่งออกจากล็อกดาวน์มานะคะเพิ่งกลับมาทานอาหารในร้านอาหารได้กลับมานั่งในคาเฟ่ได้นะคะวันนี้มูก็เลยถือโอกาสเพิ่งเริ่มทำงานนะคะมูก็จะเข้างานเช้าก็เลยเดี๋ยวจะพาไปนั่งร้านกาแฟนะคะก็จะเป็นกิจวัตรที่มุกก็ทำอยู่บ่อยๆเหมือนกันเนาะไม่นานแบบว่าเราทำงานเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปนั่งร้านคนอื่นนะคะเพื่อที่จะเขียนบทความทำคอนเทนต์ต่างๆเนาะเหนื่อยกันเนี่ยเดินมาจากร้านนะคะเพราะว่ามันใกล้บ้านมากไม่ได้แบบไปไกลแล้วก็เดินเรียกว่าอะไรอ่ะลัดเลาะซอยมานะคะดูบรรยากาศเนาะถนนเมืองนะคะแถวๆนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าที่อยู่อาศัยก็จะเงียบๆหน่อยมีบ้านคนอะไรแบบนี้นะบ้านก็จะแบบเนี่ยน่ารักไหมI'm
เดินไปที่สวนสาธารณะนะคะเนื่องจากว่าวันนี้อากาศดีมากเราก็เลยจะใช้โอกาสนี้นะคะในการอยู่นอกบ้านให้เยอะๆเดี๋ยวไปนั่งเล่นที่พักกันค่ะมาแล้วนะคะเอาแบบไม่หันหน้าในแดดเต็มที่เนาะเพราะว่าเราจะเป็นฝ้าเป็นกระนะคะเมื่อกี้ก็ไปร้าน4 kilo fish มานะคะดูจ้าดาก็ซื้อกาแฟ long black มาด้วยนะกลับบ้านนะคะแต่ว่าบังเอิญให้ดูความซุ่มซ่ามของดิฉันก็คือนี่มันหกนะเธอเพราะว่าแบบคือตอนเดินมามันก็แบบหกงั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอเช็ดก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเลอะเทอะไปหมดชูมาด้วยโอเคเมื่อกี้นี้นะคะเราก็ไปร้านที่มีชื่อว่าร้าน4 kilo fish นะคะก็คือหลังจากที่มุกเลิกงานเนี่ยก็เดินต๊อกๆนะคะไปทานข้าวนะคะแล้วก็เดินไปร้านนี้นะคะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่นะคะแล้วก็จริงๆที่ชอบไปร้านเนี้ยติดใจตั้งแต่ครั้งแรกนะเพราะว่าเขาเจ้าของร้านเขานิสัยดีมากทุกคนคือว่าเขาจะแบบว่าเป็นฟิลแบบเฟรนลี่อ่ะเดินเข้าไปเขาจะทักทายไปครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยเขาจำได้แหละเขาก็จะอาจจะไม่ได้รู้จักชื่อเราแต่เขาอาจจะแบบเอาเป็นยังไงบ้างไม่ได้มาหลายวันเอาเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอเลยช่วงนี้แบบโควิดเป็นยังไงบ้างเขาก็จะมีคอนเวอร์เซชันที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเออเขาเป็นคนเฟรนลี่ก็เลยติดใจชอบไปร้านเขาเพราะว่าเขาน่ารักดีนะคะแล้วก็ติดใจกาแฟนมร้านเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเมลเบิร์นเนี่ยเวลาเสิร์ฟกาแฟนมเรารู้สึกว่าทุกๆร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟีลแบบนัวๆช็อกโกแลตโทนถั่วโทนช็อกโกแลตอะไรเงี้ยสำหรับเรารู้สึกว่าแบบเออเราดื่มกาแฟสไตล์เนี้ยมาสักพักนึงแล้วบางทีเราก็รู้สึกเออเราอยากดื่มกาแฟอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมก็เลยเดินไปร้าน4 kilo fish แล้วก็สั่งกาแฟนมนะคือปกติเนี่ยเวลาที่มุกไปทานกาแฟตามร้านเนี่ยนะคะมุกก็จะสั่งแฟลตไวท์ก่อนเป็นเมนูแรกว่าแบบเอ้ยอร่อยไหมแบบนมเป็นยังไงกาแฟเป็นยังไงซึ่งโดยปกติถ้าไม่ได้กินกาแฟเลยนะคะต่อไปช็อตต่อไปเนี่ยก็จะสั่งเอสเปรสโซ่ซึ่งวันนี้ทำงานเมื่อเช้าก็ชิมกาแฟที่ร้านตัวเองเทสไปเยอะมากแล้วนะคะก็เลยกลายเป็นสั่งแค่แฟลตไวท์อย่างเดียวนะคะแล้วก็ทานเป็นซอลเทดช็อกโกแลตทาร์ตนะคะเป็นทาร์ตช็อกโกแลตซอลเทดคาราเมลนะคะอุ๊ยอร่อยมากทุกคนคือจริงทาร์ตอันเนี้ยนะมุกจะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เห็นไม่ได้อะไม่ว่าไปแบบคาเฟ่ร้านไหนแล้วเขามีแบบ salted caramel ช็อกโกแลตทาร์ตนี่คือจะแบบจะต้องสั่งอ่ะเพราะรู้สึกแบบมันอร่อยมันดีคือมันเป็นกลมกล่อมแบบช็อกโกแลตก็หวานแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันหวานมากแล้วมันก็จะตัดด้วยความ salted caramel อ่ะทุกคนคือมันแบบอร่อยแล้วมันก็จะมี texture ของไอ้ข้างล่างที่มันเป็นคล้ายๆกับ crumble อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบบบวกกันแล้วคือเฮ้ยดีแฟลตไวท์ที่มุกสั่งไปนะคะเขาใช้เป็นซีซันอลเบลนด์ของร้านเขาเองซึ่งร้านเขาเนี่ยคั่วกาแฟเองแล้วก็มุกก็เลยซื้อกลับบ้านมานะยุนนานนะคะเป็นยุนนานจากประเทศจีนนะคะเป็นอแนแอโรบิกเนเชอรัลนะคะแล้วก็เขาเบลนด์อีก2ตัวเข้าไปด้วยนะคะก็จะเป็นยุนนานบวกกับเอธิโอเปียแล้วก็โคลัมเบียนะคะพอมุกก็ถามเขามาคือเวลาเราไปทานร้านกาแฟแล้วเราแบบมีสิทธิ์ที่จะถามเขาได้ว่าเขาใช้กาแฟอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกถ้าเป็นซีซันอลเนี่ยเขาก็ต้องบอกเราอยู่แล้วแหละว่าเขาใช้อะไรเบลนด์กับอะไรบ้างตัวไหนโปรเซสอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็จะเปลี่ยนไปส่วนใหญ่เนาะที่เมลเบิร์นก็จะแบบเปลี่ยนตามซีซันคืออาจจะเบลนด์นี้ available สักประมาณ 3-4 เดือนแล้วพอสารหมดเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นเบลนด์อย่างอื่นที่มีโปรไฟล์ที่คล้ายๆกันหรือว่าแบบแล้วแต่ว่าเขาอยากจะโชว์เคสอะไรในกาแฟเนาะซึ่งอันนี้เราก็ซื้อกลับมาด้วยนะคะอันนี้คั่วเมื่อวันที่27/7นะคะก็คือเมื่อไม่กี่วันที่แล้วแล้วเขาก็เขียนข้างหลังไว้ด้วยว่าWe recommend enjoying your coffee 5 days after roasting day ก็คือเขา recommend นะคะเขาแนะนำเรื่องของ aging ว่าแบบมันจะรสชาติดีเลิศอร่อยนะคะหลังจากที่คั่วมาแล้ว5วันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าแลบเนาะก็เดี๋ยวไปชิมกันที่แลบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าที่ติดใจแล้วก็แบบกลับไปบ่อยๆก็คือกาแฟนมเขาจะออกสไตล์แบบฟรุตตี้เนาะอย่างที่บอกไม่ค่อยนัวไม่ค่อยแบบช็อกโกแลตไม่ค่อยแบบทั่วไปแล้วก็เจ้าของร้านเฟรนลี่เราก็เลยซื้อลองแบล็คเป็นแบบเทคเอาเวย์นะคะกลับมาด้วยร้านนี้นะถ้าใครอยากลองตามรอยนะคะก็ไปได้เลยนะคะ4 kilo fish
ซึ่งร้านนี้นะคะเขาก็บอกเลยว่าเขาแบบซอสกาแฟมาจากยุนนานนะคะแล้วก็มีชาด้วยมีปัวเอ๋อมีชาต่างๆมีดาจิลิงนะคะก็คือชาทุกอย่างเนี่ยเป็นออร์แกนิกก็ใครที่ชอบดื่มชานะคะหรือว่าแบบอยากได้ความแบบจีนยุนนานสารกาแฟยุนนานเป็นยังไงคั่วแล้วอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงเนี่ยก็ไปลองได้นะคะที่ร้านนี้จะขออนุญาตทำงานนะคะเขียนบทความนะคะนั่งทำงานตากแดดตรงนี้สักแป๊บนึงนะเพราะว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็ไม่มีใครเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตทำงานก่อนนะคะทุกคนงานมาทำนี่กำลังเขียนคอนเทนต์อยู่นะคะสำหรับในเพจว่าแบบเขียนเรื่องอะไรดีก็เอามาคิดวางแผนอะไรต่ออะไรด้วยนะคะชีวิตเมลเบิร์นมันก็จะแบบนี้นะคะทุกคนคือเราสามารถที่จะแบบว่านั่งทำงานนอนทำงานแบบในพาร์คได้นะแล้วก็นอนเขียนคอนเทนต์นะคะใครที่ติดตามนะคะเรื่องของกาแฟต่างๆนะคะส่วนใหญ่มุกก็จะเขียนเป็นพวกสายสปีดบาร์เนาะแบบสายแบบเครื่องเอสเปรสโซเป็นแบบเอสเปรสโซเบสเมนูอะไรเงี้ยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามอยากไปอ่านหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำกาแฟนะคะก็ตืดๆข้างล่างนี้เลยนะคะก็ไปตามกันได้นะคะวันนี้ตัดสินใจแล้วว่าง่วงนอนเดี๋ยวจะกลับบ้านไปงีบก่อนนะคะเพราะว่าเขียนคอนเทนต์เสร็จไปแล้วเรื่องนึงนะคะแล้วก็กาแฟก็หมดแล้วด้วยแดดก็เริ่มจะหุบแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวเมลเบิร์นก็มืดเร็วนะคะก็หน้าหนาวอีกประมาณ1เดือนเนาะหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ความอุ่นอีกครั้งนะคะจนร้อนในหน้าซัมเมอร์รักษาสุขภาพนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มุกจะไปที่แล็บบลูบอยนะคะก็เดี๋ยวจะไปลองทำกาแฟเดี๋ยวตามไปวันพรุ่งนี้ต่อเนาะวันนี้ไปก่อนขอไปเงียบก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันพรุ่งนี้